สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับก็วันนี้นะครับก็มาต่อกันนะครับด่าน127นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าผ่านก็จะกาชา1รอบนะครับถ้าไม่ผ่านก็ไม่กาชานะครับก็ที่จริงก็มีสูตรกาชานะครับมานะครับก็สูตรเดิมครับก็ลองใช้ดูกันนะครับในตอนที่126นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็จะใช้เหมือนกันนะครับก็ลองมาดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมต้องผ่านด่าน127ให้ได้ก่อนนะครับก็ได้ตัวใหม่ที่ได้มาครับตอนด่าน126ครับก็อัพเร็วมาแล้วครับได้35เร็วครับมอลลี่นะครับตอนนั้นไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะเพราะเปลี่ยนภาษาอยู่นะครับ ใครด่าเลยวะ ใครพูดถึงก็ตี 96,000 นะครับพลัง 250,000 นะครับก็เยี่ยมนะครับตัวใหม่นะครับไม่เร็วนะครับไม่เร็วก็ตัวนี้ก็ตัวเก่านะครับแต่ว่าอัพไปแล้วทีนึงครับลุยส์นะครับครับก็สำหรับด่านนี้นะครับก็ผมก็ลองเล่นประมาณรอบนึงครับแต่ยังไม่ผ่านนะครับก็ลองดูนะครับว่าหลายๆรอบจะผ่านหรือเปล่านะครับสำหรับด่านนี้นะครับตัวพวกนี้ผมก็เก็บเร็วอยู่นะครับไม่มีอะไรทำนะครับก็ไปเก็บเร็วตัวนี้ครับในด่าน104นะครับต้องใช้ตัวอะไรวะตัวสเปรย์นะตัวสเปรย์เบอร์นาร์ดมาเบอร์นาร์ดเข้าเตอร์โคนี่ตัวสเปรย์แล้วก็ไอ้เฟยหงเฮ้ยเป่าฮื้อนะพูดผิดนะครับเป่าฮื้อนะครับแล้วก็สุดท้ายซานนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ลองดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแบบนี้นะครับไปเลยอ่า127นะครับไปลุยกันเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับเพื่อนผมจะใช้ Elephant นะครับตอนแรกนึกว่า Elephant นะครับแต่ว่ามี H ตรงนี้นะครับก็เลยกลายเป็นไม่ใช่ช้างแล้วนะครับก็กลายเป็น Elephant นะครับก็ Elephant เหมือนเดิมนะครับก็เป็นรูปพระพุทธเจ้านะโมตัสสะนะไปเลยนะครับก็ไม่รู้มีใครครับก็ถ้าเก่งก็โอเคนะเลยครับตอนแรกก็ผมก็จะเหมือนเดิมก่อนนะครับปล่อยซานไปตัวนึงครับปล่อยซานไปเอากดดิแล้วก็อัพนะครับอัพนะครับแล้วก็เดี๋ยวปล่อยเบอร์นาร์ดไปนะครับแล้วก็อัพต่อนะครับดูว่าเป็นยังไงนะครับโอ้เริ่มฟิวแล้วตอนนี้ก็จะเริ่มปล่อยตัวนี้แค่ละอะไรวะตัวสเปซครับเขาเรียกกีตาร์มาแล้วครับก็ด่านนี้จะไม่มีตัวลูกเต่านะครับก็ค่อยวางใจนิดนึงนะเพราะไม่มีตัวลูกเต่านะพอเดี๋ยวเราสะสมตัวสเปซเราให้เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะทอร์นาโดไปนะครับแม่งตีมาไวจังตอนแน่เด้อไปก่อนนะครับสามรอบนี้ก็มีเฟยหงมาช่วยครับสำหรับตอนนี้ครับก็ต้องนี่นะครับพอจัดการตัวตีหมดนะครับก็ไปเลยนะครับแล้วก็เมเทโอซ้ำนะครับก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ก็มั่วอยู่นะครับไม่รู้มีตัวอะไรก็กดหมดนะครับตอนนี้โอ้มีตัวนี้มาช่วยด้วยตัวรถเว้ยเฮ้ยใกล้ตายแล้วบอสฆ่ามันบอสตายแล้วนะครับตายนะครับตอนนี้ต้องเน้นตัวแทงนิดนึงนะครับเพราะว่าเฮ้ยอย่ามาใกล้นะก็เน้นตัวแทงกดซานนะครับตัวแทงเฮ้ยมาพอดีไปทันเท่ก็ต้องเน้นตัวแทงนะครับส่วนตัวยิงเราเริ่มเยอะแล้วนะครับก็ปล่อยไปนะครับตามสถานกรรมของมันนะมันก็มาเรื่อยๆนะครับตัวแทงตัวยิงตอนนี้เราก็เน้นดีเฟนซ์นะครับคือเอาตัวแทงออกมาเยอะนะครับหวังว่าจะผ่านนะครับนาทีแล้ววะกลัวป้าผ่านี่แหละกลัวฮังรีอัพนะครับไม่ใช่อะไรนะครับ
ครับแทงนะครับมานะครับแทงค่าใครอย่าแตะตัวแทงค่าเราตานะครับข้ามขาดนะครับเปิดหนุ่มก็มาเรื่อยๆนะครับเบอร์ลงเบอร์หนาอะไรก็มาเรื่อยๆนะครับเฮ้ยทางที่อัพแล้วกีบหมุนอะไรไม่รู้นะครับแต่ละตัวเรายิงแรงขึ้นนะครับก็ยกให้อยู่นานๆครับถ้าอยู่นานๆได้ก็จะชนะนะครับได้ไม่ยากครับเอาเลยเอาเอาเลยเล่าปลาผ่าแล้วปลาผ่าแล้วเอาไปสาบานอะไรมาไว้วะไม่ได้สาบานอะไรได้ครับโดนปลาผ่าแล้วสองทีแล้วปลาผ่าเราจะชนะแล้วก็จะชนะแล้วนะครับ yes รอบที่สองนะครับเรียบร้อยนะก็มีเบอร์นาร์ดนะครับก็ดีนะถ้าไม่มีก็ใช้ตัวอื่นมาช่วยก็ได้ครับเช่นไอตัวมาร์สแมนมาร์สมูนนะครับก็ตีแรงนะครับอย่างแรกพลังก็700,000นะครับมาสลับกับซานไปเรื่อยนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ส่งตัวสเปซเก่งๆของคุณมาครับก็ป้องกันไว้ให้ได้อย่าให้สตูลมาตีตัวสเปซเรานะครับเดี๋ยวเราก็ชนะนะครับไม่มีปัญหานะครับดี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 ร้อยยี่สิบแปดแล้วรันบอสเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไว้วิดีโอหน้านะครับสำหรับรอบนี้นะครับก็ต้องมาเปิดกาชาสักหน่อยกาชานะครับมาดูนะครับก็ในด่านที่126นะผมก็พาเปิดกาชาโดยใช้ตัว1ดาวนะครับไหนวะตัว1ดาวนะครับ4ตัวมาวางไว้นะครับแล้วก็กาชาใช่ไหมครับแต่รอบนี้ผมจะเปลี่ยนใหม่ครับเพิ่มนะครับก็คือเอาตัว1ดาวที่เลเวลน้อยสุดนะครับของเราที่เรามีมานะครับก็มีแต่7เลเวล7นะเพราะว่าเลเวล1ผมไปรวมหมดแล้วนะครับก็เลยมีแต่เลเวล7มีเลเวล6ก็มีมั้ยเอาเลเวล6ใส่ไปเอาเลเวลน้อยสุดของคุณนะครับมาใส่เลเวล5ก็มีมั้ยเลเวล5เลเวล5เลเวล4ผมเลเวล3เลเวล3โอ้เอาเลเวล3มา2ตัวเลเวล3 2ตัวเลเวล4เลเวล4 2ตัวครับเลเวลหนาครับซึ่งเป็นด็อกเตอร์นะครับแต่ไม่กระจอกชิบหายนะครับก็4 2ตัวนะครับก็เลี้ยวน้อยสมควรมานะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาเกาหลีนะครับเกาหลีเกาหลีไปไม่เกาหน้านะครับก็เกาหลีนะครับภาษาเกาหลีตกลงก็รอโหลดนะครับคราวนี้ก็ถ้าใครสนใจเล่นเกมเศรษฐีผมนะครับถ้าช่วงไหนผมว่างเสาร์อาทิตย์นะผมก็จะออนนะครับเสร็จแล้วมันจะมีช่วงผมอยากจะอัดนะครับอัดเทปนะถ้าใครเล่นเกมเศรษฐีนะครับในบูสแต็กนะครับก็ลองพิมพ์มาดูนะครับคอมเมนต์ดูนะครับผมก็อยากเล่นด้วยนะครับแบบเอาแบบถ้าใครมีไมค์ก็จะดีนะผมก็อยากแบบอัดเสียงแล้วมันได้เสียงของเพื่อนๆนะครับที่เล่นด้วยกันได้ด้วยนะอยากได้แบบนั้นนะครับแต่ยังไม่ค่อยมีคนมาเล่นแบบนั้นนะครับเพราะว่าเกมเศรษฐีส่วนมากเขาเล่นกันในมือถือใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่มีจริงผมก็เล่นในมือถือนั่นแหละครับแล้วกับเพื่อนๆนะครับก็ซึ่งผมจะเล่นในคอมนะเพื่อนๆก็เล่นในมือถือไม่เป็นไรนะครับผมก็มันรวมกันว่าจะเชิญใครดีถ้าใครอยากเล่นก็คอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับเกมเศรษฐีนะครับไอ้ 80% แล้วมาเร็วๆอยากกระชากจะได้เลยเนาะรอบนี้ก็สูตรนี้ใช้มา2ทีนะครับก็ได้5ดาว2ทีเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ารอบนี้จะเป็นไงนะครับเราก็ต้องอะไรวะอธิษฐานนะครับว่าอย่านะครับก็คืออย่าให้ได้3ดาวนั่นเองนะครับช่วยกันนะครับเพื่อผมจะได้ทำวิดีโอต่อไปนะครับให้มันง่ายขึ้นหน่อยนะครับจะได้ตัวดีนะครับก็อธิษฐานครับอย่าเลย2ทีนะก็ต้องบาลานซ์ครับเหมือนแต่ก่อนนะห้ามทำแบบอื่นนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้นะอย่าให้ได้3ดาวนะครับพร้อมแล้วเรากดกัจฉากันหรือไม่20โอเคไหนเนาะโอ๊ยชนชนกัจกัจกัจฉาอย่างน้อยก็ได้ทันเดอร์นะครับก็ยังได้5ดาวนะครับสูตรนี้ยังไม่เคยรอบไหนไม่ได้5ดาวเลยนะครับได้5ดาว3รอบ3ทีนะครับ3รอบเลยนะครับได้5ดาวหมดนะครับว่าจะได้ตัวใหม่ได้เอ็ดวงเอ็ดเวิร์ดอะไรสักหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับ
ก็ถ้าได้ตัวดีเกินไปเดี๋ยวทำวีโรมก็ง่ายเกินไปนะครับมันก็คนอาจจะมีแบบไม่มีตัวแบบผมเราก็ไม่เอาทำแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับก็ดีอย่างเสียอย่างครับไงก็ขอบคุณมากครับที่ชมนะครับวิดีโอของผมนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างนะครับชอบไม่ชอบยังไงเกลียดหรือไม่เกลียดหรือว่ายังไงก็เมนต์ข้างล่างได้นะครับผมรับหมดนะครับถ้าไม่ดีก็รับหมดนะครับก็อยากด่าอะไรก็เชิญนะครับขอบคุณมากนะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย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 